สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพอีกเรื่องหนึ่งโดยไพฑูรย์พันธุ์เชื้องามจากนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวประหารนางทองเลื่อนเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ควรจะศึกษาครับแฟนเพจเจ้าของเรื่องคืออาจารย์ไพฑูรย์ลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมและเป็นบุคคลที่ผมชอบและเคารพมากแฟนเพจที่ตั้งเพจนี้มาเพราะท่านอยากให้คนทั้งหลายได้รับรู้ว่าคาถาอาคมไสยศาสตร์มีจริงบาปบุญมีจริงเวรกรรมก็มีจริงครับเรื่องผีสางความเชื่อที่คนโบราณพูดไว้หรือว่าสอนมาไม่ใช่เรื่องงมงายเลยครับวัยเด็กผมก็เคยเจอสิ่งลี้ลับต่างๆมาเยอะแต่พอจะพูดกับใครมันก็เหมือนมีมนต์สะกดให้พูดไม่ออกหรือไม่กล้าพูดครับประหารนางทองเลื่อนเรื่องนี้ไพฑูรย์ได้ย้อนหลังกลับไปเมื่อครั้งสมัยยังเรียนหนังสืออยู่ชั้นมัธยมได้มีโอกาสไปดูการประหารชีวิตนางทองเลื่อนที่หนังสือพิมพ์สมัยนั้นให้ฉายาว่านางทองเลื่อนใจยักษ์ไพฑูรย์ได้เล่าเรื่องของนางทองเลื่อนใจยักษ์นักโทษประหารว่าเป็นนักโทษประหารที่ถูกประหารก่อนในบุญเพ็งหีบเหล็กคือรายนางทองเลื่อนใจยักษ์รายต่อมาก็คือนายลองจึงมาถึงนายบุญเพ็งหีบเหล็กเมื่อประหารนายบุญเพ็งหีบเหล็กแล้วพระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6จึงมีพระบรมราชโองการให้ยกเลิกการประหารชีวิตด้วยการตัดหัวในแดนประหารกลางแจ้งมาเป็นการประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าในโรงยิงเป้าแทนเพื่อให้ทันสมัยแบบเดียวกันกับนานาอารยประเทศการประหารนักโทษด้วยดาบจึงยุติลงดาบเพชรฆาตปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ตำรวจเป็นผู้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีเดิมทีอยู่ที่วังปารุสักวันแต่เดี๋ยวนี้จะยังอยู่ที่เดิมหรือไม่ไม่ยืนยันนางทองเลื่อนเป็นชาวสุพรรณบุรีเป็นลูกสาวคนสวยของนางทองธมแม่ไม้ผัวถูกงูเห่ากัดตายมีนายทองจบเป็นน้องชายคนสุดท้องชาวนาสมัยนั้นทำนาตามฝนปีไหนฝนตกดีน้ำท่าไม่ท่วมก็สามารถเก็บเกี่ยวข้าวไปขายได้เงินมาซื้อเสื้อผ้ามาไว้ใช้จ่ายนอกนาและเก็บข้าวส่วนหนึ่งไว้ทำพันปีต่อไปปีไหนฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลฝนทิ้งช่วงมีแมลงศัตรูพืชมากน้ำท่วมหนักปีนั้นข้าวเสียหายก็ต้องกู้หนี้ยืมสินด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แพงปีหน้าฟ้าใหม่ทำนาได้ดีก็ต้องใช้หนี้เจ้าหนี้อดมื้อกินมื้อเที่ยวขุดหัวกลอยมันนกมันมือเสือมันป่ามากินแทนข้าวเพื่อประทังชีวิตปีนี้นางทองธมได้รับการทาบทามจากผู้ใหญ่อุ่มให้นางสาวทองเลื่อนแต่งเนื้อแต่งตัวให้สะสวยเพื่อเป็นเทพีนั่งเสลี่ยงคานหามทำพิธีแห่นางแมวขอฝนเพราะในตำบล นี้นางสาวทองเลื่อนรูปร่างสะสวยกว่าเพื่อนนางสาวทองเลื่อนก็แต่งตัวได้ผ้าโจงกระเบนคาดแถบสบายทัดดอกไม้ทาปากแดงขึ้นคานหามมีขบวนแตรวงกับกลองยาวแห่นำไปตามด้วยคนหามที่มีแมวตัวหนึ่งใส่ไว้ในกรงมีคนฟ้อนรำนำขบวนปากก็ร้องว่านางแมวนางหมาขอฟ้าขอฝนขอให้ฟ้าคำรณตำหัวนางแมวตะละลาผ่านไปบ้านไหนเจ้าของบ้านก็เอาปิ๊บใส่น้ำเตรียมไว้พอกรงนางแมวผ่านก็สาดโครมนางแมวเปียกมาหลอกมาแหลกกว่าจะแห่ครบรอบหมู่บ้านนางแมวก็ปวดบวมตายในเวลาต่อมาส่วนในบทพระก็จะสวดรัตนสูตรอันเป็นพระพุทธมนต์บทแรกในครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสประทานแก่พระอานนท์ให้สวดสาธยายไปรอบเมืองเวสาลีที่เกิดฝนฟ้าแล้งมีโรคระบาดร้ายพูดผีปีศาจแฝงอยู่ตามบ้านเรือนระหว่างสวดพระปริตให้เอาน้ำสะอาดใส่บาตรแล้วประพรมน้ำพระพุทธมนต์ไปทั่วเมืองบัดนั้นฟ้าฝนก็ตกอย่างหนักน้ำฝนชะล้างโรคระบาดเหล่าเทพยดาต่างแผ่รัศมีทำลายพูดผีปีศาจจนหมดไปจากเมืองเวสาลีเมืองเวสาลีก็กลับมีชีวิตชีวาอีกครั้งฝนตกลงมาอย่างหนักไร่นาพลิกฟื้นแต่หนี้สินดอกเบี้ยบานได้เข้ามาเจ้าหนี้ก็ตวงเข้าเปลือกไปใช้หนี้เหลือไว้กินแค่กันตายในปลูกลูกชายจอมผลาญของผู้ใหญ่อุ่มเกิดต้องตาต้องใจนางสาวทองเลื่อนลูกสาวนางทองธม
จึงให้ผู้ใหญ่อุ้มไปทาบทามเสนอสินสอดเป็นทองและเงินสดจำนวนมากนางทองทมเห็นว่าหากลูกสาวได้แต่งงานกับในปลูกก็จะอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็พลอยฟ้าพลอยฝนมาถึงนางด้วยจึงกล่อมลูกสาวแต่นางสาวทองเลื่อนแย้งแม่ว่าอันการที่แม่จะให้ลูกเป็นฝั่งเป็นฝากับในปลูกนั่นน่ะลูกเห็นว่าในปลูกเป็นคนที่เจ้าชู้เที่ยวได้ลูกสาวชาวบ้านแล้วก็มีเลี้ยงผู้ใหญ่อุ้มต้องเอาเงินไปเสียให้พ่อแม่ฝ่ายหญิงเป็นค่าทำขวัญเมื่อลูกไปอยู่กับเขาแล้วเขาไปมีเมียใหม่อีกคนลูกจะต้องกินน้ำตานางทองทมก็บอกว่าเห็นแก่แม่เธอลูกทองรูปพรรณที่เป็นสินสอดไม่จะเก็บไว้ใช้เป็นทุนพลาดพลั้งเขาทิ้งเราก็ยังอยู่กันได้ขอให้ลูกช่วยยกฐานะครอบครัวสักครั้งเถอะนางสาวทองเลื่อนจึงตกลงแต่งงานกับในปลูกผู้ใหญ่อุ้มจัดพิธีให้อย่างดีสินสอดนางทองทมเป็นคนเก็บไว้แต่งงานได้หนึ่งปีในปลูกเกิดไปชอบนางสาวระรวยสาวงามตำบลโพทองจึงวางแผนเอาทองรูปพรรณที่เป็นสินสอดเดิมที่แต่งงานกับนางสาวทองเลื่อนไปเป็นสินทอดสู่ขอนางสาวระรวยโดยที่ผู้ใหญ่อุ้มไม่รู้เรื่องโดยไปจ้างช่างเงินจำลองแบบเหมือนกับทองคำจากนั้นก็เอากระไหล่ทองจนดูเป็นทองคำใช้ความสนิทสนมกับนางทองทมในปลูกก็เปลี่ยนเอาของจริงเอาไปชุบมาใส่แทนทองคำแท้กับประคำใสสร้อยที่เป็นสมบัติเก่าของบิดานางสาวทองเลื่อนที่เป็นเม็ดประคำทองร้อยด้วยสายสร้อยทองก็ถูกในปลูกเอาไปด้วยในปลูกนำเอาทรัพย์สินทั้งหมดไปเป็นสินสอดแต่งงานใหม่แล้วมาหลอกขอเรือนไทยที่ผู้ใหญ่อุ้มปลูกไว้เป็นเรือนสำรองเพื่อเป็นเรือนหอในปลูกนำนางสาวระรวยสาวงามบ้านพานทองมาอยู่กินตำตานางสาวทองเลื่อนวันหนึ่งนางสาวทองเลื่อนไปหาในปลูกที่เรือนหอแต่ในปลูกไปเล่นเบี้ยเล่นโปที่บ่อนนางสาวทองเลื่อนจึงรู้จากปากนางสาวระรวยว่าในปลูกบอกว่ายังไม่มีลูกไม่มีเมียขณะคุยนางสาวทองเลื่อนก็เหลือบไปเห็นประคำสายทองสมบัติเก่าคล้องที่คอนางสาวระรวยก็จึงถามว่าประคำสายทองเนี่ยได้มาจากไหนหรือจ๊ะสวยจังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนางสาวระรวยก็ตอบว่าอ๋อพี่ปลูกเขาให้จ้ะเขาบอกว่าเป็นสมบัติเก่าของพ่อฉันสวมประคำแหละเพราะชอบมากนางสาวทองเลื่อนกลับมาหานางทองทมแล้วเล่าเรื่องให้ฟังนางทองทมก็บอกว่าในปลูกมักจะเข้าไปคลุกอยู่ในห้องที่เก็บสินสอดอยู่เสมอแต่ไม่แน่ใจว่าขโมยไปหรือเปล่าเพราะเปิดกำปั้นดูก็เห็นว่าของอยู่ครบนางสาวทองเลื่อนจึงให้นางทองทมไปหยิบกำปั้นมาเปิดดูเห็นว่าประคำสายทองหายไปส่วนสินสอดที่เป็นทองคำก็ลอกระดำกระด่างนางทองทมกรีดร้องและก็เป็นลมต่อมานางทองทมล้มป่วยหนักด้วยความช้ำใจไม่นานก็ตายเผาศพนางทองทมแล้วนางสาวทองเลื่อนก็เก็บความแค้นไว้ในใจวันหนึ่งได้เรียกนายทองจบน้องชายมาปรึกษาเจ้าปลูกมันทำร้ายพวกเราจนแม่ตรอมใจตายมันหลอกเอาทองที่ควรจะเป็นของเราไปแต่งงานใหม่แถมประคำสายทองสมบัติของพ่อมันก็เอาไปให้ผู้หญิงคนใหม่คนแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้มันจะก่อความเดือดร้อนให้ผู้อื่นไม่สิ้นหากน้องเห็นด้วยกับพี่เรามาร่วมมือกันฆ่ามันให้ตายแก้แค้นให้แม่เถอะนายทองจบก็บอกว่าพี่ทองเลื่อนเห็นยังไงฉันก็เห็นด้วยลงมือเมื่อไหร่ก็บอกกันแล้วกันวันพระนางสาวระรวยหาบสำรับไปทำบุญที่วัดในปลูกนั่งกระดิกเท้าอยู่บ้านวันนี้บ่อนปิดมันจึงไม่ต้องเสียเงินส่วนนางสาวทองเลื่อนก็นัดนายทองจบมาหาที่บ้านนางสาวทองเลื่อนถอดหอกใบข้าวเอาแต่ใบหอกห่อผ้าใส่กระจาดแล้วจึงเอาผลไม้วางทับไว้ด้านบนส่วนนายทองจบน้องชายให้ถือไม้ขมแฝกพากันเดินไปหาในปลูกที่เรือนนางสาวทองเลื่อนระเดียดกระจาดผลไม้ขึ้นไปบนเรือนนายปลูกเห็นดังนั้นก็แปลกใจร้องถามว่าหายโกรธแล้วเหรอมึงจึงมาเหยียบบ้านกูเอาผลหมากรากไม้มาด้วยแบบเนี้ยนางสาวทองเลื่อนก็ตอบว่าฉันคิดถึงพี่ไม่ได้หลับนอนกันมานานแล้วตอนนี้แม่ละรวยไปวัดฉันจึงแอบมาหาพี่ยังไงล่ะในปลูกก็ตอบว่าวากระจาดไปตรงนั้นแหละอย่าเสียเวลาเลยเราเข้าห้องไปหาความสุขกันเถอะว่าแล้วก็หมุนตัวกลับเดินนำหน้านางสาวทองเลื่อนไปที่ห้องนอนนางสาวทองเลื่อนก็พยักหน้าให้นายทองจบน้องชายดึงไม้ขมแฝกออกมาจากถุงผ้าแล้วร้องเรียกในปลูกพี่เขยว่าไอ้ปลูกหันหน้ามาหน่อยสิพอในปลูกหันหน้ามาคมแฝกในมือของในทองจบก็ซัดเข้าให้ที่ทัดดอกไม้ความคมของเหลี่ยมที่ทำไว้เปิดบาดแผลกว้าง
ในปลูกเสแสแซดเลือดจะบาดแผลพุ่งกระฉูดล้มลงกับพื้นนางสาวทองเลื่อนก็ร้องบอกน้องชายส่งไม้มาให้พี่แล้วหลบลงจากเรือนไปต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของพี่เองขณะที่นายปลูกนอนชักกับพื้นนางสาวทองเลื่อนก็ใช้ไม้ขมแฝกตีซ้ำที่ศีรษะและใบหน้าจากนั้นได้หยิบหอกใบข้าวออกมาจากก้นกระจาดเอาหอกใบข้าวแทงคอหอยและหัวใจจนหนำใจแล้วจึงหนีกลับไปบ้านนางสาวระรวยกลับมาก็พบนายปลูกนอนตายจมกองเลือดจึงวิ่งไปบอกชาวบ้านผู้ใหญ่อุ้มแจ้งไปยังสถานีตำรวจเดิมบางนางบวชเพื่อจับคนร้ายติดตามร่องรอยจนได้ข่าวว่าฆาตกรก็คือนางสาวทองเลื่อนเมียคนแรกของนายปลูกส่วนนางสาวทองเลื่อนก็ไม่ได้หนีไปไหนอยู่รอมอบตัวและให้การกับตำรวจว่าเป็นคนลงมือฆ่านายปลูกสามีตัวเองรับสารภาพว่าตีด้วยไม้ขมแฝกและแทงด้วยปลายหอกใบข้าวสาเหตุเพราะผู้ตายหลอกเอาทองรูปพรรณที่เป็นสินสอดไปแล้วให้ช่างทำเทียมด้วยเงินชุบทองมาให้แทนและยังขโมยประคำสายทองสมบัติตกทอดของพ่อตนไปให้ภรรยาใหม่ส่วนที่มีพยานเห็นในทองจบร่วมทางไปกับนางสาวทองเลื่อนเมื่อส่งสำนวนฟ้องไม่มีหลักฐานยืนยันว่าในทองจบร่วมฆ่าในปลูกจึงยกผลประโยชน์ให้จำเลยที่สองพ้นผิดศาลพิพากษาให้ประหารชีวิตนางสาวทองเลื่อนจำเลยให้ตายตกไปตามกันให้ส่งตัวมาที่บางกอกเพื่อทำการประหารชีวิตคุกที่นางสาวทองเลื่อนถูกนำมากักตัวต่อมาเป็นที่ตั้งของศาลอาญากรุงเทพริมคลองหลอดในปัจจุบันสถานที่ประหารก็คือวัดโคกหรือวัดพระพราชัยตอนนั้นเป็นป่าช้าอันเงียบสงบสมัยนั้นก่อนประหาร3วันเขาจะพาตระเวนบกให้ผู้คนได้เห็นหน้านักโทษพร้อมป้ายบอกความผิดสถานที่และเวลาประหารให้คนเข้าไปดูได้ไม่เสียค่าบัตรผ่านประตูไผ่ทูลได้เดินทางไปกับบ่าวไพร่เพื่อไปดูการประหารนางสาวทองเลื่อนที่ผู้คนให้ฉายาว่านางทองเลื่อนใจยักษ์ฆ่าสามีตัวเองตายอย่างทารุณแต่ไม่ได้บอกถึงความเลวของสามีที่เป็นเหตุให้นางสาวทองเลื่อนต้องกลายเป็นฆาตกรไผ่ทูลได้เล่าเรื่องการประหารชีวิตนางสาวทองเลื่อนโดยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นสมัยเขายังเรียนหนังสืออยู่ม.6เนื่องจากไผ่ทูลได้เข้ามาอยู่ในใบบุญของผู้มีบุญวาสนาในฐานะบุญบุญธรรมมีบ่าวไพร่คอยเอาอกเอาใจเมื่อมีการประหารนางสาวทองเลื่อนจึงต้องการไปดูประกอบกับผู้ที่ทำหน้าที่ประหารก็คือพระธรรมรงค์แผ่วหรือขุนรอนริปูมาลายเป็นเพชฌฆาตดาบหนึ่งคุ้นเคยกับท่านผู้เป็นใหญ่ที่ให้การอุปถัมภ์ไผ่ทูลขุนรอนเคยเล่าถึงดาบเพชฌฆาตว่าเป็นดาบอาถรรพ์ปกติจะเก็บไว้ในเรือนจำของเปรมเดิมขุนรอนเล่าว่าวันใดที่ได้ยินเสียงดาบสั่นกระทบกับที่วางดาบภายใน7วันจะต้องมีคำสั่งเตรียมประหารชีวิตก่อนประหาร1วันจะมีการเส้นดาบเพชฌฆาตโดยนำออกไปวางตั้งโต๊ะไว้กลางแจ้งมีหัวหมู1หัวใบสีปากชาม1คู่เหล้าโรง1ขวดแก้ว1ใบน้ำฝน1แก้วจุดธูป3ดอกปักไว้เมื่อจะเส้นดาบให้จุดธูป1ดอกไว้ในกระถางแล้วกล่าวคาถาเส้นดาบว่านะโมอิติปิโสภะคะวายะมราชาโนทาเวสวรรณโนภูตาวาสัมภเวสีวาสัพเพยักขาปรายันติรอจนธูปหมดดอกจึงใช้ดาบไปลับด้วยหินลับน้ำที่ใช้เปลี่ยนน้ำพระพุทธมนต์ที่พระเกจิอาจารย์ท่านเสกเอาไว้ด้วยรัตนสูตรลับจนคมแล้วจึงนำกลับมาวางบนที่วางเอาพวงมาลัยดอกไม้สดแขวนไว้ที่ด้ามแล้วนำดาบไปเก็บไว้ที่ห้องตามเดิมสำหรับเพชฌฆาตเมื่อจะไปยังสถานที่ประหารก็จะแต่งตัวด้วยผ้าหยักรั้งสีแดงใส่เสื้อกั๊กที่มีอักขระอาคมเอามงคลสวมศีรษะกราบพระทำจิตใจให้สงบนำผ้าแดงที่มีอักขระเลขยันมาห่อดาบมัดด้วยสายสินยกขึ้นจดมาผากภาวนาคาถาแล้วจึงออกเดินทางสำหรับฝ่ายจัดสถานที่จะปักหลักที่แดนประหารขุดหลุมสำหรับฝังศพเพราะจะต้องฝังศพให้ครบ7วันเพื่อให้แน่ใจว่านักโทษตายจึงอนุญาตให้นำศพไปประกอบพิธีนับจากหลักประหารมาประมาณ59จะทำซุ้มประตูเรียกว่าประตูป่าโดยเอาต้นระกำที่มีหนามแหลมมาเป็นโครงด้านในแล้วนำทางมะพร้าวมาหุ้มไว้ด้านนอกเอาใบหนาดใบคามัดสะให้เหลือเพียงช่อง
ที่คนวิ่งมุดเข้าไปได้ด้านในเป็นโต๊ะสำหรับพระยืนมีสิทธิ์ถือบาทน้ำมนต์สองคนต่อจากนั้นเป็นทางสำหรับเพชฌฆาตเดินกลับหลังประหารชีวิตนักโทษแล้วไพฑูรย์เคยถามขุนรอนว่าไม่รู้สึกกลัวหรือรู้สึกบาปบ้างหรือขุนรอนท่านตอบว่าไม่คิดอะไรเพราะว่าหนึ่งนักโทษทำผิดอาญาแผ่นดินถูกศาลลงโทษประหารถือว่าถึงที่ตายสองตัวผมกับนักโทษไม่รู้จักกันมาก่อนไม่เคยโกรธเคืองกันไม่เคยอาฆาตมาดร้ายถือว่าไม่มีเวรต่อกันสามผมทำหน้าที่โดยสุจริตไม่เคยเห็นหน้านักโทษประหารมาก่อนและนักโทษประหารก็ไม่เคยเห็นหน้าผมมาก่อนข้อ4ผมขออโหสิกรรมก่อนประหารว่าข้าไม่รู้จักท่านไม่เคยโกรธเคืองกับท่านข้าทำตามหน้าที่ขอท่านโปรดอโหสิกรรมต่อข้าย่ำรุ่งวันประหารไพฑูรย์นัดกับบ่าวไพร่ให้แจวเรือไปวัดโคกมีไอ้บุญก็ไอ้เปล่งเป็นคนแจวเรือมีไอ้กลับนั่งไปด้วยเพื่อช่วยพายขากลับไปถึงท่าน้ำที่จะไปวัดโคกตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นที่ไหนได้ยังก็มีงานวัดมีแสงคบไฟจุดไว้ในรอบแดนประหารมีคนมายืนดูกันสลอนแต่ตำรวจหลวงกันไม่ให้เข้าใกล้หลักที่ขึงเชือกไว้ใครล้ำเข้ามาจะถูกไม้พลองยันหน้าอกให้ถอยกลับไปมองไปบนต้นไม้ก็เห็นบรรดาไทยลิงคือคนไทยที่เปลี่ยนสัญชาติเป็นลิงปีนขึ้นไปดูบนต้นไม้กันแน่นขนาดไพฑูรย์ก็ปีนต้นไม้ที่อยู่ใกล้หลักประหารพอมองเห็นได้เจ้าเปล่งก็ร้องเตือนว่าคุณชายระวังนะครับที่มานี่ท่านไม่รู้ถ้าคุณชายแข้งขาหักหรือเป็นอะไรไปท่านเอาพวกผมตายแน่ไม่พามาก็โดนพามาก็โดนโอ้ยพวกผมนี่มันอยู่ระหว่างเขาทรพีแท้ๆในที่สุดนางทองเลื่อนก็มาถึงแดนประหารโดยถูกจองจำในส้วตรวนมีตำรวจถือปืนยาวคุมมา4คนเมื่อมาถึงเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้อ่านคำสั่งประหารให้นางทองเลื่อนฟังนางทองเลื่อนฟังด้วยความสงบเจ้าหน้าที่ไขปลดโซ่ออกจากมือนางทองเลื่อนเหลือไว้แต่ตรวนที่ขาแล้วจูงเดินไปยังแดนประหารมัดติดกับหลักประหารมือทั้งสองข้างพนมมัดด้วยสายสินที่มือมีดอกบัวกับธูปเทียนมัดเป็นกำยัดไว้ในมือปลายข้อเท้ามีตรวนล่ามเหยียดยาวไปข้างหน้าเจ้าหน้าที่หยิบก้อนสำลีมาอุดหูทั้งสองข้างแล้วปิดด้านนอกด้วยดินเหนียวเพื่อป้องกันนางทองเลื่อนได้ยินเสียงปี่เสียงกลองผ้าดำแถบใหญ่ถูกนำมาผูกตารวบไปมัดปมไว้ด้านหลังขุนรอนเพชฌฆาตดาบหนึ่งเดินออกจากด้านหลังประตูป่าตอนนี้ปีชวากับกลองเริ่มบรรเลงเพลงเพื่อเพชฌฆาตจะร่ายรำไพฑูรย์บอกว่ารู้สึกแปลกใจที่เพชฌฆาตดาบหนึ่งไม่ได้เป็นคนร่ายรำแต่เป็นเพชฌฆาตดาบสองที่รำแทนเพชฌฆาตดาบสองร่ายรำบนทางซ้ายไปรอบตัวนางทองเลื่อนใช้ส้นเท้ากระทืบดินเป็นบางจังหวะกระทืบทีนึงนางทองเลื่อนก็สะดุ้งทีนึงขุนรอนบอกว่าการกระทืบเท้าลงบนพื้นดินเป็นการทำลายขวัญของนักโทษที่มีวิชาอาคมที่จะภาวนาให้เนื้อหนังเหนียวต้านทานคมดาบการกระทืบเท้าให้แผ่นดินสะเทือนเป็นการตัดสมาธิในการภาวนาจะได้ไม่อาจต้านทานคมดาบได้เมื่อเพชฌฆาตดาบสองไร่รำจนครบ3รอบขุนรอนเข้าประจำที่เงื้อดาบขึ้นสุดแขนหวดใบดาบลงที่คอของนางทองเลื่อนศีรษะเลื่อนพับลงไปด้านล่างแต่ไม่ขาดออกจากตัวห้อยอยู่ที่หน้าอกเพชฌฆาตดาบสองเดินเข้าไปจิกผมนางทองเลื่อนดึงศีรษะให้หงายขึ้นใช้ดาบเชือดหนังกำพร้าที่ติดอยู่ขาดออกจากกันแล้ววางศีรษะนางทองเลื่อนไว้ที่ปลายเท้าใช้มีดเชือดส้นเท้าที่ใต้เอ็นร้อยไหวให้ขาดเพื่อรูดตรวนออกจากนั้นก็วิ่งกลับออกไปจากแดนประหารทางประตูป่าเจ้าหน้าที่นำร่างที่ปราศจากศีรษะของนางทองเลื่อนลงในเฟือกที่อยู่ก้นหลุมเอาศีรษะมาต่อเข้าด้วยกันกลบหลุมศพเอาป้ายชื่อปักไว้ต่อมาขุนรอนบอกว่าวิญญาณนางทองเลื่อนเข้ามาสิงนางสาวเกลียวญาติก็พาไปที่บ้านให้ช่วยขับไล่ผีนางทองเลื่อนตอนขุนรอนใช้มงคลที่สวมศีรษะเวลาประหารมาสวมคอนางสาวเกลียวนางสาวเกลียวก็ร้องว่าโอ้ยร้อนเหลือเกินร้อนเหมือนไฟบรรลัยกันฉันชื่อทองเลื่อนไม่ได้มาทำร้ายใครแต่ไปไหนไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยึดเอาประคำสายทองของพ่อฉันไว้แล้วไปมอบให้ผู้ใหญ่อุ้มช่วยฉันด้วยเถอะติดตามทวงให้ด้วยฉันจะให้น้องชายตกทอดต่อไปขุนรอนรับปากจะช่วยผีนางทองเลื่อนจึงยอมออกจากร่างขุนรอนได้นำเรื่องไปแจ้งแก่นายอำเภอและตำรวจว่าประคำสายทองที่เป็นเหตุให้ฆ่ากันตายเป็นของนางเลื่อน
เกิดการสอบสวนกันขึ้นพระคำสายทองจึงคืนกลับไปยังน้องชายของนางทองเลื่อนตามที่นางทองเลื่อนต้องการศพนางทองเลื่อนถูกนำไปชาปนกิจตามประเพณีนั่นแหละจึงประจักษ์ว่านางทองเลื่อนท้องอ่อนๆไม่มีใครรู้จึงดุร้ายตายทั้งกลมขุนรอนเล่าว่าวันนั้นรู้สึกผิดประหลาดคือเมื่อฟันดาบลงไปแล้วเหมือนมีแรงอะไรสักอย่างมาปะทะที่มือทำให้แรงฟันลดลงรู้สึกเลยว่าใบดาบถูกกระดูกกั้นคอหัวจึงไม่ขาดจากบ่าตอนหลังจึงมารู้ว่านางทองเลื่อนท้องอ่อนๆนางทองเลื่อนมีความผิดแต่เด็กที่ถือกำเนิดไม่ได้ผิดจึงเท่ากับประหารคนไม่ผิดไปด้วยทั้งนี้เพราะนางทองเลื่อนโกรธแค้นสามีมากและรู้ว่าหากบอกว่าท้องจะมีการชะลอการประหารออกจนกว่าจะคลอดแต่นี่มารดา นางทองเลื่อนก็ตายน้องชายไม่สามารถเลี้ยงหลานได้นางทองเลื่อนจึงต้องการให้ลูกตายไปพร้อมกันไพฑูรย์ถามขุนรอนว่าวันที่ไปดูมันไกลมองไม่เห็นว่าขุนรอนทำอะไรบ้างขุนรอนจึงเล่าให้ฟังว่าเมื่อประหารนางทองเลื่อนแล้วขุนรอนใช้ปลายลิ้นเลียเลือดที่ติดใบดาบเป็นเคล็ดก่อนจะใช้ปลายดาบขีดกากบาทลงบนพื้นระหว่างหลักประหารกับประตูป่าจากนั้นก็วิ่งเข้าประตูป่าห้ามหันหลังกลับไปดูไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเช่นเสียงร้องเรียกชื่อเสียงคนวิ่งตามหลังมาให้มุดเข้าประตูป่าไปเลยพระที่ยืนอยู่บนโต๊ะจะเอาน้ำมนต์เทราชทั้งบาทจากนั้นจึงกลับที่พักเพชรฆาตดาบสองก็เช่นเดียวกันต้องวิ่งผ่านประตูป่าเพื่อรดน้ำมนต์ก่อนกลับที่พักภายใน7วันให้กลับเข้าบ้านก่อนพระอาทิตย์ตกดินตกดึกได้ยินเสียงอะไรก็ห้ามทักห้ามตอบผีไตหงตามทวงวิญญาณพ้น7วันไปแล้วก็จะปลอดภัยไพฑูรย์ถามต่อว่ามีเพชรฆาตเสียทีผีนักโทษประหารบ้างไหมขุนรอนก็บอกว่าเท่าที่รู้มีอยู่รายเดียวชื่อพระธรรมรงครามบรรดาศักดิ์จำไม่ได้ประหารเสือกล่ำซึ่งเป็นหัวหน้าโจรมีวิชาอาคมเมื่อพระธรรมรงครามไปขออโหสิกรรมแต่เสือกล่ำไม่ยอมพระธรรมรงครามรู้แก่โทสะจนลืมข้อห้ามที่ว่าไม่ว่านักโทษจะอโหสิกรรมหรือไม่หรือพูดจาข่มขู่อย่างไรก็ให้สงบปากอย่าโต้ตอบแต่พระธรรมรงครามสวนไปว่าไอ้เดนคนจะตายโหงอยู่ยังปากดีเก่งกว่านี้กูยังตัดคอมาแล้วไอ้มึงน่ะไม่เท่าใดหรอกการกระทำเช่นนี้คืออาการของจิตไม่นิ่งเพชฌฆาตต้องมีจิตนิ่งไม่โกรธไม่อาฆาตไม่พยาบาทต่อนักโทษประหารเพราะนั่นคือการเปิดทางให้เวรสนองหัวของเสือกล่ำหลุดจากบ่าแต่พระธรรมลงครามสะดุดเท้าตัวเองล้มระหว่างวิ่งเข้าประตูป่าตัวพลิกกลับมาด้านหลังร้องได้คำเดียวว่ายาแล้วก็แน่นิ่งไปเจ้าหน้าที่วิ่งไปถึงก็ช่วยอะไรไม่ได้พระธรรมรงครามมีเลือดออกทางจมูกทางตาทางหูคอเขียวคล้ำหักหมุนได้รอบแพทย์บอกว่าคอหักเพราะสะดุดเท้าแล้วล้มเอาหัวทิ่มดินแต่เพชฌฆาตดาบสองบอกกับขุนรอนว่าพระธรรมรงครามตายเพราะผิดครูที่ไปอาฆาตเสือกล่ำจึงเสียทีถูกวิญญาณเสือกล่ำเล่นงานจนตายรายการสองยามก็ต้องขอขอบคุณนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวไว้อีกครั้งโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ